วัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน Double Big Scooter นะครับวันนี้ก็อาจจะหลายคันหน่อยนะครับช่วงนี้รถเข้าเริ่มเยอะแล้วมีช่วงนึงก็ห่างหายไปหาซื้อรถไม่ได้เพราะว่าผมซื้อรถคัดนะนี่มาเลยครับ Kawasaki Wildcan 900 Classic นะครับแน่นอนนะครับตัวถัง Classic นี่ก็บางคนหน้าแบบอินเดียนแบบคุมบางคนหลังแบบคุมนะครับแล้วก็คันนี้ตกแต่งมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับมีชุดกระเป๋าหลังชุดพิงหลังมีชิลหน้ามีแต่แล้วก็มีท่อไอเสียแต่งด้วยนะครับนี่ปุ๊บยี่ห้ออะไรเนี่ยซิลโอ้ยอ่านยากจังซิลเวอร์ไทยหรืออะไรสักอย่างซิลเวอร์ไทยป่ะเป็นท่อแต่งนะครับเป็นท่อแต่งแบบ2ออก1นะครับเครื่องยนต์ก็แน่นอน900 cc นะครับทะเบียนเลขนี้เลย8กท2302นะครับพิงหลังนี่ขนาดใหญ่มากนี่มีโลโก้วาวแคนคลาสสิกตรงนี้ด้วยเบาะโคตรนุ่มนะครับเป็นรถที่เป็นรถพิกัด 900cc นะแบบช็อปเปอร์นะแต่ผมบอกให้เลยว่าขับโคตรง่ายเลยผมขับรถเนี่ยผมพูดตรงๆว่าสมัยก่อนนะผมเคยขับพวกสตรีทนะ400 600ซูกิชาเวตนะครับพอมาขับพิกัด 900cc ที่จริงๆ cc มันเยอะกว่ารถสมัยก่อนแต่ต้องบอกว่ารถพวกนั้นแม่งลืมไปเลยรถแม่งน้ำพวกนั้นแม่งหนักมากฟิลลิ่งเลี้ยวแล้วจะพับจะพับรถรุ่นใหม่ๆนี่ขับดีมากนะครับอย่างวาวแคน900คันนี้ผมลองขับดูไปล้างรถขับไปขับกลับเนี่ยคอนโทรลรถง่ายมากขับมือเดียวยังขับได้สบายๆนะครับสนถ่วงดีนะครับแล้วก็เรื่องความนุ่มนวลเนี่ยนุ่มมากนะครับเพราะว่าเป็นช็อคอัพแบบวางเหมือนคล้ายๆพวกฮาร์เลย์นะจะวางอยู่วางนอนแล้วก็เป็นกระเดื่องกดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนี่แอบเหมือนฮาร์เลย์เลยนะขับเคลื่อนด้วยสายพานด้วยนะเพราะฉะนั้นมันวิ่งเนี่ยมันนุ่มเงียบมันไม่มีเสียงโซ่มากวนใจนะครับคันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าวิ่งน้อย 4,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองแต่ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยรถสายจอดนะตอนที่ผมได้มารถยางหน้านี่แบนเลยขนาดเจ้าของเขาเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะนี่เปลี่ยนยางใหม่นะครับยางใหม่เลยแหละแต่ก็จอดจนยางแบนอีกนั่นแหละคือรถจอดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะรถขับเนี่ยขับทุกวันยางไม่ค่อยหลุดออกไปหรอกแต่รถจอดไม่รู้เป็นไรรถจอดปุ๊บเนี่ยยางจะค่อยๆออกเองเป็นปกติเลยรถสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นสีทูโทนสติ๊กเกอร์อยู่ครบรถออก0คาวาซากินะครับกุญแจมีให้ครบ2ชุดนะครับผมรถสวยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยการ power coat สีดำสวยนะนี่ตรงนี้จะมีโลโก้คำว่า900อยู่นะครับนี่เครื่องใหม่ๆอ่ะรถวิ่ง 4,000 โลนะครับกันล้มมาด้วยนะนี่ไฟหน้าชิลหน้าอะไรทุกอย่างสวยนะครับบางคนก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่จะมีพวกกระจกคือผมไม่แน่ใจว่ากระจกเดิมเป็นโครเมียมแล้วเจ้าของไป power coat มาหรือเปล่าหรือไปพ่นสีมาเพราะว่าเห็นเนี่ยมันลอกๆนะตรงขอบมีบ้างพวกกระจกนะอาจจะสวยก็ไปเปลี่ยนกระจกแต่งใส่เอาแต่ว่าโดยพื้นฐานของตัวรถเนี่ยสีเสือรถไม่มีลมไม่มีชนรถสวยนะครับบางคนหน้าบางคนท้ายสวยหมดนะครับบางคนหลังก็สวยเนี่ยมันมีเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นโครเมียมหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยพอมันลอกมาแล้วมันเป็นโครเมียมอยู่ด้านในจะมีตำหนิตรงนี้นะที่ผมเห็นนะตำหนิชุดนี้นะครับไฟท้องไฟท้ายเลยสวยอยู่เหมือนกับอาจจะไปเพราะว่าโค้ดมาหรือไปพ่นมาแล้วแบบพ่นไม่ดีหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยกระจกมองข้างกับไอ้ตรงกรอบยึดป้ายหลังนะกุญแจมาสตาร์ทรถให้ฟังเสียงกันดีกว่าคันนี้ 4,416 กิโลต้องบอกว่าไม่แท้นะครับ 4,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนี่เห็นไฟนี่เดิมๆไม่มีมานะเป็นของสโมกนะเป็นไฟบอกเกียร์นี่เจ๋งไหมนี่สตาร์ทเครื่องนะเครื่องท่อแต่งจริงๆมันไม่มีไฟบอกเกียร์นะแต่มันก็บอกแค่เกียร์ว่าง1 2 3ไม่มีบอกแต่พอใส่ตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ให้ดูแล้วกันตบลงไปปุ๊บเนี่ยขึ้นเกียร์1งัดขึ้นเดี๋ยวต้องวิ่งอ่ะผมวิ่งไปได้นึงแล้วกันต้องวิ่งอ่ะถ่ายไม่ไหวเกียร์2ไม่ได้มันต้องวิ่งมีความเร็วนะครับแต่เป็นไฟบอกเกียร์นั่นเองนะครับก็ใครชอบก็นี่นะใครไม่ชอบก็ไปแกะออกเอ๊ะทำไมกระจกโทรศัพท์ผมมันมัวๆนะฮะแต่ก็เป็นแต่แต่งแอบมีเจิมหลวงพ่อมาด้วยไม่รู้หลวงพ่อวัดไหนเจิมไว้ตรงนี้นะไม่ชอบก็ต้องไปหาอะไรลบออกเอา
นะครับแต่โดยรวมรถก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์พร้อมใช้เครื่องยนต์ดีนะครับนี่เสียงก็โอเคอยู่นะน้ำมันเติมเต็มถังเรียบร้อยแล้วตอนมายางแบนไม่เท่าไหร่ยางรั่วต่างหากจอดจนยางในมันรั่วผมก็เปลี่ยนยางในใหม่แล้วให้เรียบร้อยแล้ว800บาทแล้วก็เปลี่ยนชุบลมงอด้วยเพราะว่ามันจะได้เติมลมง่ายเนาะนี่เปลี่ยนชุบลมงอให้เรียบร้อยแล้วเติมลมง่ายขึ้นนะครับรถสวยสมบูรณ์ให้ดูสภาพ 4,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับใครหาอยู่เนี่ย 900cc ผมว่าคันนี้ถือว่าคุ้มนะครับไฟลงไฟเลี้ยวก็ติดหมดนะไม่มีไฟขอทางของเดิมไม่มีนะเพราะผมไม่ได้ท่อเดิมผมก็ไม่ได้มาก็มาแบบนี้เลยก็ไปแบบนี้ก็ผมกระเป๋าใส่ของพอล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วล้างรถก็สวยงามนั่งสบายใครชอบแนวช็อปเปอร์ก็ว่ากันไปนะครับผมว่ารถมันสวยนะครับเครื่องดำๆเฟรมดำๆแล้วก็แอบมีตัดสีที่เป็นสีขาวสีที่เป็นสีด้านนะเป็นสีแบบด้านนะไม่ได้สีเงานะคุณจะบอกว่าเป็นกึ่งเงากึ่งด้านหรือเปล่ามันก็แอบมีเหลี่ยมไฟนิดนึงแต่ว่ามันเป็นสีด้านแล้วกันนะครับก็จะให้ดีก็ไปขัดสีหน่อยก็จะสวยไปเคลือบเคลือบสีหน่อยประมาณนี้นะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111เอาดับเครื่องก่อนลืมบอกราคา 4,000 กว่ากิโลนะครับกับรถคาวาซากิวาวแคน900คลาสสิกคันนี้มีท่อแต่งมีของแต่งตามที่ผมรายละเอียดผมลงไว้รถพร้อมใช้ยางใหม่หน้าหลังนะครับแล้วก็ราคาจัดไปนะครับในราคา 229,000 บาทนะครับ 229,000 บาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะเครดิตดีผมว่าตัวนี้จัดได้นะ 200,000 ถึง 202,000 เนี่ยจัดได้แน่นอนนะครับอาจจะฟรีดาวน์ด้วยซ้ำนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์ผม0834414111อีกครั้งนะครับ 229,000 บาทนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ